แล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาวันที่11เดือนมีนาคมนะครับผมมีนาแล้วเมื่อไหร่จะมีใจสำหรับอีเวนต์เรื่องราวของโดจินในโรงเรียนตอนสุดท้ายจากทั้ง2คนนะครับก็จะเป็นถือเป็นวันสุดท้ายก็จริงๆมันก็มีอีกพรุ่งนี้อีกวันนึงแหละก่อนรีเซ็ตแต่ว่าเผื่อลืมนะครับก็มากดก่อนจริงๆสำหรับใครที่ดองการ์ดไว้นะครับสามารถกดตั้งแต่ตอนรับรางวัลอีก14วันได้นะก็แล้วแต่คนว่าจะมากดอะไรอันนี้ผมยังไม่ได้กดสักใบเลยนะฮะดองมาตลอดทั้งอีเวนต์มาดูกันดีกว่าว่าจะได้ใบลุ้มกี่ใบนะจริงๆตีคร่าวๆว่าถ้าเกิดได้สัก26ใบเนี่ยถือว่าเป็นขั้นต่ำนะครับว่า26ใบมันจะได้สมมุติตีว่าใบหนึ่งใบลุ้มมันจะได้20เศษก็26ใบมันจะได้สักประมาณ520เศษนะครับผมเดี๋ยวไปดูก่อนตอนนี้เศษตั้งต้นผมมันจะเป็นเท่าไหร่วะ2027ดังนั้นแล้วก็ควรที่จะเป็น 2,000 กับอีก500กว่าขั้นต่ำนะขั้นต่ำถ้าได้น้อยกว่านั้นนี่ถือว่าขาดทุนมากเลยมาระหว่างที่ผมกำลังนั่งไล่เปิดอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะขอพูดสรุปตัวของแพทโน้ตไปด้วยเลยเดี๋ยวจะค่อยๆย่อจอนี้แล้วก็มาพูดแพทโน้ตนะครับทีนี้มาดูกันที่แพทโน้ตรายละเอียดการอัปเดตแพทวันที่12มีนาคมนะครับจริงๆไม่ค่อยมีอะไรมากนอกจากเรื่องของอีเวนต์รีรันแล้วเนี้ยก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องอะไรเลยเป็นพิเศษนะครับผมมาดูกันว่ารางวัลของการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะเป็นตัวของเพชรฟ้า600เพชรนะครับผมโดยปิดตั้งแต่9โมงถึง2โมงนะไม่แน่ใจว่าจะมีการเลื่อนอัปเดตไหมแต่ว่าคิดว่าไม่น่ามีเพราะว่าเป็นแค่อีเวนต์รีรันที่อัปเดตมาเฉยๆ2สัปดาห์เลยโดยที่อัปเดตเนี้ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับผมหรือว่าเป็นวันที่12มีนาคมนั่นเองสิ่งที่จะเพิ่มเข้ามาในอัปเดตหลักนะครับก็จะมีเข้ามาเลยหลังจากที่ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เสร็จนะก็จะมีโคโทริชุดเชียร์แล้วก็รีรันเป็นตู้เพิ่มเรทโนอาแล้วก็อุทาหะชุดเชียร์ครับผมโดยที่ตู้เนี้ยก็พอหมดเวลาลงไปแล้วปุ๊บก็จะเป็นตู้ของฮารุนะชุดพลานะครับผมเริ่มต้นวันที่21มีนาคมนะครับตั้งแต่เวลา9โมงเป็นต้นไปรวมถึงตัวของตู้ที่รีรันกลับเข้ามาด้วยก็จะเป็น3ตู้ติดกันเลยนะครับหมายถึงว่า3ตู้มาพร้อมกันเป็นตู้ยูกะชุดพละมารีชุดพละครับผมสำหรับใครที่ยังไม่มียูกะชุดพละก็แนะนำว่าให้กดไว้นะครับผมเพราะว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีย้ายตำแหน่งได้ดีแล้วก็เป็นแทงสีฟ้าที่ใช้ได้ในหลายสถานการณ์เพราะว่าถ้าเกิดไม่มีตัวของยูกะพละเป็นของตัวเองเนี่ยบางทีมันจะเล่นทีม2ที่จะใช้ดาเมจไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าเกิดว่าเราอยากเล่นทีมที่ใช้ดาเมจอย่างเช่นมิกะเนี่ยทีมแรกเราใช้มิกะเลยแล้วพอทีมที่2ปุ๊บเราอยากใช้ดาเมจมิกะอีกแล้วก็ยืมมิกะไม่ได้เราต้องมายืมยูกะอะไรประมาณนี้ส่วนมารีชุดพละเนี่ยเป็นตัวละครที่น่ารักมากเลยนะครับผมแล้วก็คิดว่าคุณโกยะก็อวยด้วยคุณโกยะเป็นใครลองติดตามดูได้นะฮะก็เป็นตัวละครลิมิเต็ดเหมือนกันนะครับที่เป็นสายฮีลเลอร์เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ดีระดับนึงแต่ว่าถ้าเกิดใครมีโคโคนะแล้วเนี่ยก็สามารถข้ามได้นะครับถึงแม้จะเป็นตัวลิมิเต็ดก็ตามยกเว้นคนที่สายสะสมลิมิตเนาะก็กดเก็บไว้นะครับผมว่าดีต่อใจแล้วก็เป็นน้องเป็นเหมือนนางฟ้าด้วยน่ารักการที่มีติดอยู่ในดีเนี่ยช่วยทำให้เพิ่มเรทการได้3ดาวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะรีรันเนื้อเรื่องกิจกรรมนะครับก็จะเป็น On Your Mark นั่นเองด้วยก็จะมีในกิจกรรมนี้ก็จะมีฮิปปิกิชุดเชียร์นะครับผมตัวละคร1ดาวมีกิจกรรมก็คือฟาร์มเป็นเข้าคลาสในสนามกีฬาได้อันนี้จะเป็นการฟาร์มเศษฮิปปิกิแล้วก็พวกวัตถุโบราณต่างๆนะครับผมสำหรับ LF ที่จะได้ก็จะเป็นจิฮิโร่เปาะปูพื้นสีฟ้างานแข่งกีฬาสีแล้วก็ไอเทมต่างๆเช่นก็จะเป็น LF อุทาหะ LF โคโทรินะครับผมสำหรับใครที่อยากรู้ละเอียดนะครับทำคลิปแยกไว้ให้แล้วเรียบร้อยสามารถไปดูได้นะครับอีกอันนึงก็จะเป็นรีรันเนื้อเรื่องกิจกรรม Get Set Go นะครับผมก็จะเป็นเริ่มวันที่21มีนาคมนั่นเองโดยเริ่มที่ตัวของการรับ LF ของคาซูมิชุดพละฟรีนะครับผมซึ่งตอนโกโบเนี่ยช่วงที่มันมารอบแรกก็มีการแจกเศษของคาซูมิ
จนขึ้นปืนสามได้เลยนะครับถือว่ากำไรมากๆสำหรับใครที่มาเล่นช่วงนั้นนะดังนั้นแล้วก็ใครที่การมารีรันของคราวนี้เนี่ยแล้วใครที่ยังเล่นฮาซูมิชุนพละไม่ทันนะครับผมในรอบที่แล้วก็คิดว่าน่าจะได้รับรีรันเตจ LF ขึ้นปืน3เหมือนกันเพราะว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นตอนรีรันก็เป็นอย่างนั้นพูดงงไหม พูดไปคิดไปรายละเอียดการอัปเดตส่วนอื่นนะครับก็จะเริ่มต้นที่ตัวของต่อประมวลเริ่มแกนเลดบอลนะครับชิโร่คุโระในอาคารเริ่มต้นวันที่19มีนาคมก็เรียกว่าอีก1สัปดาห์เลยนะครับผมแคมเปญรับรางวัลประกาศจับทัวร์โรงเรียน2เท่าอีก1สัปดาห์ป่าววะวันที่19ใช่ห ลงลืมวันไปแล้วเรียบร้อยแคมเปญรับรางวัลภารกิจฮาร์ดนะครับ2เท่าเริ่มต้นวันที่23นะตัวของแคมเปญวันที่19เนี่ยมันก็จะได้ฟาร์มประมาณ2วันน่ะเพราะว่าอีเวนต์ของ On Your Mark เนี่ยมันจะหมด21ส่วนรายละเอียดอัปเดตนะครับก็จะมีเริ่มสอบประมวลสอบยิงปืนนะครับเริ่มแกนเรดบอสชิโร่คุโระในวันที่19นี่นะก็อีก1สัปดาห์นั่นเองแคมเปญรับรางวัลประกาศจับทัวร์โรงเรียน2เท่าอันนี้ก็จะเริ่มเลยเนาะอันที่ไม่ได้บอกระบุเวลาก็คือจะเริ่มพรุ่งนี้แคมเปญรับรางวัลภารกิจ2เท่าก็จะเป็นสัปดาห์หน้าแล้วก็ตามท้ายด้วยแคมเปญรับรางวัลภารกิจ2เท่านะครับเริ่ม23มีนาและก็ประกาศจับ2เท่าอีกรอบหนึ่งวันที่26มีนาคมครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครอยากจะฟาร์มคูณ2เนี่ยอาจจะต้องเลือกระหว่างคูณ2หรือกิจกรรมนะครับซึ่งตัวของไอ้ Gesset Go เนี่ยมันได้เศษฮาซูมิชุดพละอยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะสามารถไปฟาร์มคูณ2ได้แบบสบายใจนะครับเวลาที่เคลียร์ร้านเสร็จแล้วเนี่ยเพราะว่าตัวของ BD รอบนี้เนี่ยของ On Your Mark มันจะเป็นแค่มิลเลนเนียมอย่างเดียวแต่ว่าตัวของ BD ในรอบของ Gesset Go มันจะมีตัวของ Trinity ด้วยเพราะว่ามีมารีชุยพละนะครับผมลงตู้กาชาอัปเดตรายละเอียดเพิ่มนักเรียนนะครับก็จะเป็นโคโทริชุดเชียร์นั่นเองนะครับผมสกิลน่ารักมากเลยไม่รู้จะเอาไปใช้ตรงไหนดีนะฮะแต่ว่าพุงย้อยน่ารักมากส่วนฮารุนะชุดพละนะครับผมเดี๋ยวจะทำรายละเอียดพูดคุยเกี่ยวกับน้องอีกรอบหนึ่งแต่สำหรับใครที่ต้องการฟังคร่าวๆก็คือเป็นตัวละครที่ L2D เจ็บมากรู้สึกดีมากเป็นตัวละครตัวแรกเลยมั้งที่ผมทำ L2D แปลซับไทยสกิลก็ฮีลนะครับผมเป็นสกิลฮีลเหมือนฟูกะเลยตัวร่างธรรมดาแต่ว่าเป็นดาเมจสีม่วงก็จริงๆถ้าจะใช้มันก็ได้ใช้แหละแต่มีตัวละครอื่นที่สามารถใช้แทนได้แล้วก็ไม่ได้เป็นตัวที่มัสแฮฟขนาดนั้นครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบนเนอร์ของตัวโคโทริชุดเชียร์นะครับโนอาอุทาฮะฮารุนะยูกะแต่ในกรณีที่คนที่เปิดตู้ของยูกะชุดพละกับมารีชุดพละแล้วก็สมมติถ้าเกิดว่าได้ยูกะแล้วก็มารีชุดพละในก่อน150โลแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันอีกแค่50โลเองจะกดแลกตัวของคารุณาชุยพละมาก็ได้เหมือนกันไม่ว่ากันแต่จริงๆก็อยากให้ไปกดแลกเศษของยูกะชุยพละมากกว่านะแล้วก็จะเป็นตัวรีรันในเรื่องกิจกรรมนะครับอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็น On Your Mark at Millennium ทำวิธีการฟาร์มไว้ให้เรียบแล้วเรียบร้อยนะครับคลิปล่าสุดเลยรวมถึงตัวของอีเวนต์อีกตัวหนึ่งด้วยอันนี้สนามกีฬานะครับพูดคร่าวๆก็เป็นเหมือนลงไอตัวของเยี่ยมชมโรงเรียนเลยอะไม่มีอะไรใช้แต้มพอยต์แลกมาไม่ค่อยคุ้มเพราะว่าฟาร์มยากมากเลยฮิบิกิชุดพละชุดเชียร์ครับโทษทีแล้วจะเป็นเรื่องกิจกรรม Gesset Go นะฮะ Haro Hiwato Haro Festival เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นพาร์ท2ของ Haro Festival นั่นเอง
โดยที่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมทอยลูกเต่านะใครที่เล่นอีเวนต์ล่าสุดที่เป็นอีเวนต์ของกระต่ายชุดว่ายน้ำนะครับจะเหมือนกันเป๊ะเลยจะเป็นการฟาร์มเศษนั่นเองแต่เศษนี้จะได้น้อยกว่ากระต่ายนะแล้วก็มีไอ้ทำไมนี้มันไม่มีตัว LF ของฮาซุมิแล้วอ่ะอือนะรู้สึกคือถ้าเกิดเป็นรอบปกติอ่ะมันจะมีในตารางช่องๆอ่ะมันจะมีตัวของเศษ LF ของฮาซุมิแต่รู้สึกเหมือนว่าพอปรับไปรีรันปุ๊บเหมือนเขาแจกฮาซุมิชุดพละอย่างแน่นอนอ่ะเขาก็เลยเอาตัวของเศษ LF ของฮาซุมิออกแล้วก็เอามาแทนเป็นกล่องสุ่มนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเอาเศษฮาซุมิไปทำไงทำอะไรไงเพราะว่าปืน3หลังจากที่ปืน3ไปแล้วปุ๊บพอเศษเกินก็ใช้ทำอะไรไม่ได้อีกเลยตลอดไปยกเว้นว่าจะรอปืน5นะสอบประมวลสอบยิงปืนนะฮะรอบนี้ก็เป็นยิงกล่องเหมือนเดิมตัวขั้นที่1กับขั้นที่2ก็จะเป็นการยิงปกติส่วนขั้นที่3กับขั้นที่3จะมีกฎพิเศษ1ข้อก็คือลด HP สูงสุดของศัตรูแต่จะได้รับเพียง1ความเสียหายสูงสุดต่อครั้งก็คือได้รับดาเมจแค่ครั้งเดียวนะฮะกับขั้นที่4นะครับนอกจากจะมีกฎพิเศษข้อที่1แล้วก็จะมีกฎพิเศษข้อที่2ก็คือสร้างความเสียหายต่อศัตรูประเภทระเบิดเท่านั้นเพิ่มความเร็วฟื้นฟูคอสของนักเรียนประเภทระเบิดก็เป็นการอวยยศนะครับให้กับนักเรียนดาเมจสีแดงก็รู้ๆกันนะครับว่าจะเอาตัวอะไรไปน้องอารุนั่นเองอย่างน้อยต้องมีติดแต่ทีมแล้วทีนี้ก็จะเงื่อนไขต่างๆนะครับก็คือต้องเคลียร์ normal 5-3 ให้ได้ก่อนนี่ก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สอบประมวลแบบปกติเลยหวังว่ารอบนี้จะไม่ยากนะถ้าเกิดไม่ยากมากเดี๋ยวจะพยายามทำไกด์ให้นะฮะแกรนเลดบอสชิโรคุโรในอาคารรอบนี้นะครับผมประเภทโจมตีเป็นเจาะก่อหรอโอเคถูกแล้วเป็นตัวของประเภทโจมตีเจาะก่อนะครับก็สำหรับตัวแกรนเลดบอสนี้ก็ดองตั๋วได้เหมือนเดิมจำเป็นต้องเข้าเกมนะครับตั๋วมันถึงจะดองได้แต่ไม่จำเป็นต้องเข้าหน้าแกรนเลดบอสก็ได้ชุบรางวัลเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนแพตตินัมให้อันดับเยอะขึ้นวะเนี่ยแต่จริงๆก็เป็นเซิร์ฟที่ Slack กันอยู่แล้วเนี่ยอัปเดตร้านค้าวันที่1เมษายนอันนี้อีกนานก็คือรีเซ็ตพวกของแรกไปนะครับผมก็คือเป็นรีเซ็ตประจำเดือนนั่นเองรางวัลเพิ่มภารกิจใหม่เพิ่มความสำเร็จเกี่ยวกับเลดบอสก็เพราะว่ามีเลดบอสตัวใหม่ก็เลยมีความสำเร็จใหม่เข้ามานะครับผมเพิ่มเฟอร์นิเจอร์ชุดใหม่นะครับเป็นเพิ่มเฟอร์นิเจอร์ชุดโต๊ะสำหรับพักผ่อนแล้วก็ใช้การตอบโต้แบบใหม่นะครับอันนี้เป็นเบาะปูนพื้นสีน้ำเงินงานแข่งกีฬาสีเดิมทีมันมีอยู่แล้วเนื้อแต่ว่าเพิ่มแอคชั่นกับตัวของโคโทริชุดเชียร์เข้าไปส่วนชุดโต๊ะสำหรับพักผ่อนรู้สึกว่าจะเป็นอันใหม่เลยเป็นของฮารุนะชุดพระนะครับน่ากินมากเลยของที่คือเป็นฮาโลเฟสติวัลที่เป็นงานแข่งกีฬาแต่ว่ามีของกินเยอะมากผมไม่แน่ใจว่างานกีฬาสีของโรงเรียนทั่วๆไปนี่คือเขาขายของกินเงินแบบนี้ด้วยเหรอข้อปรับปรุงอื่นๆก็จะมีการเพิ่ม UI ปุ่มอัตราโอกาสได้รับจากการสร้างในหมวดการสร้างเพิ่มฉายาใหม่เพราะว่ามีกิจกรรมใหม่เข้ามาตัวของไอเทมวัตถุลงยุคที่ขายในร้านค้าทั่วไปจะปรับเป็นทั้งหมด8ชนิดเพราะว่าเดิมทีปกติมันจะมี4ชนิดครับผมมีอยู่4อันกรณีที่แตะปุ่มรีเฟซทันทีในร้านค้าทั่วไปจำนวนการครั้งการซื้อจะถูกรีเซ็ตแต่ประเภทของไอเทมวัตถุลงยุคจะไม่ถูกเปลี่ยนก็แปลว่าคือมันจะไม่สุ่มใหม่แต่ว่ามันจะเป็นอันเดิมซึ่งปกติก็มีใครรีเฟซทันทีอยู่แล้วเนอะเพราะว่ามันใช้เพชรอะหากเข้าใช้ร้านค้าก่อนการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่12มีนาคมไอเทมวัตถุหลงยุคจะแสดงทั้งหมดเพียง4ชนิดจนถึงวันที่13โอ้อันนี้ต้องระวังจริงๆก็ไม่ได้มีผลมากหรอกครับวันเดียวเอง
แต่ว่าสำหรับใครที่อยากจะเปิดมาแล้วเจอ8ชนิดเลยเนี่ยตี2ของอย่าเพิ่งเข้าเกมจนกว่าจะทำเซิร์ฟเวอร์เสร็จนะครับผมปัญหาที่ได้รับการแก้ไขก็จะมีการแก้ไขจำนวนไอเทมที่ได้รับไม่แสดงนะครับผมแล้วก็แก้ไขเกมปิดตัวลงอย่างผิดปกติเมื่อปลดแต่งตั้งผู้ดูแลเซอร์เคิลอันนี้ไม่ค่อยเกี่ยวกับเราเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ใช่หัวหน้าเซอร์แก้ไขปัญหาไม่สามารถเข้าเกมได้ในอุปกรณ์บางชนิดจริงๆการแก้ไขระบบเนี่ยมันค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเนอะหลังๆไม่ค่อยหลุดแล้วแต่ว่าเวลาเล่น iPad บางทีมันยังหลุดอยู่เลยอ่ะก็หวังว่าจะแก้ได้ให้ดีขึ้นนะครับผมแคมเปญรับรางวัลประกาศจับทัวร์โรงเรียน2เท่านะครับอันนี้ก็เริ่มเลยพรุ่งนี้แล้วก็จะเป็นภารกิจ normal คูณ2ในวันอังคารของสัปดาห์หน้าแล้วก็พอหมดเวลาวันที่23ปุ๊บก็จะเป็นจับคูณ2ต่อทันทีและตามด้วยประกาศจับ2เท่าปิดท้ายนะครับผมพอแล้วแพทวันนี้สำหรับการใช้แต้มพอยต์ทั้งหมดนะครับผมก็ได้การ์ดลุ้งมาราวๆ42ใบว่าค่อนข้างคุ้มค่านะครับจากตอนแรกที่ผมมีเศษเกลืออยู่2077เนี่ยตอนนี้ขึ้นมาเกือบ 3,000 เลยขาดนิดเดียวขาดนิดเดียว 3,000 ประมาณนี่ 2,915 นะครับผมขาดประมาณราวๆไม่กี่สิบเศษก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่านะครับกับจำนวนเท่านี้เนี่ยถ้าเกิดต้องไปเปิดกาชาเนี่ยใช้เพชรค่อนข้างเยอะทีเดียวถือว่าเป็นกิจกรรมที่คุ้มค่าในการฟาร์มเศษเกลือมากๆเลยครับผมสำหรับเพื่อนๆหรือว่าเซนเซท่านไหนนะครับที่ได้เยอะกว่าผมก็มากิ่งกันได้หรือว่ารู้สึกว่าแนวทางการเปิดใบเดียวเนี่ยอาจจะได้น้อยก็สามารถพิจารณาดูได้ครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นวิธีแบบไหนก็เป็นการสุ่มทั้งนั้นอันนี้ถือว่ารอบนี้ก็อิ่มๆกันไปครับกับ900กว่าเศษส่วนจะเอาไปทำอะไรนั้นอ๋อจริงๆมันไม่ใช่900กว่าเศษถ้าเกิดเอาเลขเป๊ะๆคือ888เศษส่วนจะเอาไปอัปเกรดตัวละครตัวไหนนั้นก็เดี๋ยวขอคิดดูอีกทีนึงนะครับเผื่ออาจจะเอาไปให้ฮินะชุดเดรสก็เป็นได้เช่นกันถือว่าเอาไปอัพให้กับตัวละครในอนาคตที่เรากะว่าจะเปิดแค่ตัวเดียวนะสำหรับวันนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์คลิปให้หน่อยนะครับผมเพื่อเพิ่ม engagement ให้กับคลิปของเราแล้วก็จะได้มีเพื่อนๆเซนเซท่านอื่นเห็นคลิปมากขึ้นแล้วก็มาพูดคุยกันได้เยอะขึ้นนะครับผมโอเคแล้วสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ